ตาเคยอยู่ในสภาพเมาแล้วละออนกำลังไปตรวจที่โรงพยาบาลวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสิ่งที่นำมาสิ่งที่ยังเกิดความเสื่อมเสียคือแอลกอฮอล์เกือบจะ 100% ไปหาลำสมาร์ทมาขึ้นเท่าบ่เท่านั้นมันใครพอในตัวต่อให้พุ่นเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้รายละเอียดจะติดตามมาบอกเก่าหรอกครับแต่ผมยืนยันว่ากรณีแบบเนี้ยขอร้องเลยจะไปสู้เอียกันเนาะจะไปเอาเงินเอาทองกันดำเนินคดีไปเลยหลายๆครั้งเวลาเกิดเรื่องแบบเนี้ยมาได้ว่านะปั๊บกันเนี่ยกูก็ยอมชดใช้การเสียหายเป็นเงินเป็นทองตราบาปมันยังอยู่กับละออนนี่ละออน5ขวบลูกหลานตัวเก่าแท้ๆกินเหล้าเมามากุ้ยตังค์ทําไข่เครียดแต่คือนี่อู้ซื่อๆเนี่ยบัดนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพอเดี๋ยวลงพักส่งข่าวหมดเรียบร้อยแล้วฝากไว้ตัวตีอู้อีเพราะว่าท่านครับมันบ่ได้เกิดความยั่งคิดหรือตั้งสติตัวเก่าได้บางคนกินเหมือนกันเปิ้นยังฮู้สติกินก็เข้าไปหลับไปนอนแต่ตีมันเสียเพราะเจ๊เล่าเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันแต่คนที่กินเนี่ยพักผ่อนกินเพื่อสุขภาพเล็กน้อยกินเพื่อสังคมเล็กน้อยก็ปิดบ้านพักผ่อนแต่แหมบางคนบางกลุ่มโลโลขับรถโลเหมือนผู้ว่ามาเจ้าอ่ะหิมน้ำนะกลางวันก็ดูดีดูน้ำดูท่าก็คืนก็เขาพิงกันเนี่ยก็บอกแล้วดึกๆก็มีกระโจนกับตำรวจนะเหาะห่อนอยู่นี่ก็ต้องช่วยกันบอกเก่าเราขานนะครับนะครับคือผมไปทำงานผมรู้สึกว่ามันปะกับคนอย่างงูจักมันบ่ไข่สบายใจตัวได้แต่ผมก็แปลกใจว่าทุกวันนี้บางคนส่งลูกส่งหลานมาเห็นนะฮู้ก็ว่าลูกหลานตัวเก่าอยู่ในสภาพจะได้ผมหน่วยงานต่างๆทำงานกันยังเต็มที่แต่ก็ยังว่าละออนกันเรื่องละออนแต่อย่างคนนี้กับมิมาเจ้าผู้ว่ายกตัวอย่างไอ้น้องละออนคนหนึ่งอายุ12ปีอยู่บ้านเจดีเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ขอบคุณท่านนายกสมานด้วยสวัสดีครับเจ้าแจ้งเทศบาลอันร้านเอลดิกแม่ไฟมันมืดนะอันปัดประธานเป็นอันนั้นแจ้งไปได้แต่เกินเดือนสองเดือนเลยนะปุ่นบ่มางามเลยแอร์ลิฟต์อะไรครับแอร์ลิฟต์น้ำตาแหมไฟมันมืดก็ครับเอามันมืดจ้ะแล้วเปิดยังเปิดไฟครับเปิดบ่ไปต่อไฟเนี่ยเขาเจอแดนประธานเป็นอันทำเรื่องเสนอไปแล้วมาเออประกาศจะไปเปิดบ่มางามเนี่ยมืดพอมาคืนมาพวกวัยรุ่นมามันต้องมาตื่นนะขืนเล่าขืนเบียร์ขวดเธอทั้งครับวันนี้ท่านจะเรียบร้อยนะครับนอกท่านนายกฟังอยู่ครับอ๋อนั่นน่ะแต่ประธานเป็นทำเรื่องเสนอไปเสมอนั่นนะครับเป็นแบบไปย่างเฮ้ยนะร้านเราดิสนะเจ้าจะได้เจ๋ยบอกให้กินเลยเจ้าเนอะเปิดฟังแล้วครับแม่อู้ได้เปิดกันได้ยินแล้วครับจ้าจ้าขอบคุณครับจังเสียงได้เนาะครับเจ้าเนี่ยจะได้เหี้ยชนะวะเหี้ยชนะใจคนพอครับแม่ครับเดี๋ยวจะเล่าสู้กันฟังนะครับอะไรเนี่ยนั่นเอฟซีลูกนั่นเอฟซีไปก้านแปะครับโอ้ยน้องเดี๋ยวมาบ้านนี้เขาเราจะไปพอละวันผูกวันผูกวันผูกผูกนะเจ้าครับผมก็คือจะป้าปอกไปพอขอบคุณครับขอบคุณนะเจ้าโอ้บ้านเสียงดาวพูดนะ โอ้ยบอกว่าแล้วเดี๋ยวจำเสียงได้เจ้าอ่ะจำเสียงได้ต้องโทรศัพท์ในการผมจำได้หมดเพราะผมสอนจิตคณิตผมสอนสมาร์ทเบรนนะครับช่วยกันนะครับเราช่วยกันช่วยเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ช่วยหลายๆที่ช่วยกันสังคมอยู่กันอย่างมีสุขนะครับที่มาบอกกล่าวหลอกขานนี่เพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาจะต้องมาเสียเงินเสียทองกับเรื่องแบบนี้สิ่งที่มันแก้ไขได้แก้ไขต้องช่วยกันวินัยเริ่มที่บ้านสอนลูกหลานให้มีระเบียบแต่บุหงว่าไปสั่นหายังฟังผู้ว่าอูดปัจจัยที่5ฮัลโหลโทรศัพท์ใจโทรศัพท์ในทางที่เป็นประโยช
พอใจใจโทรศัพท์มันเหมือนกับสิ่งเสพติดทางเทคโนโลยีก้องบอกว่าอู้ว่าใครแซกกระเป๋าเตียวมันนี่ระวังใหญ่มาใส่เสื้อไปสวัสดีครับสวัสดีเจ้าคุณปุ้ยเจ้าครับเมื่อกี้ที่เป็นเทศบาลเป็นโทรมาเรื่องร้านอาราบิกน่ะเนาะเจ้าครับนั่นเจ้าไข่รบกวนนะเวลาเปิดเพลงนะเจ้าเพราะว่าคนเต้นนี่จะบ่ได้ยินเสียงแต่คนอยู่รอบนอกจะได้ยินเสียงดังเจ้าอ๋ออยากจะคือเปิดเอาเสียงมาจ้อมๆไปตะตีเปิดเต้นให้มันก็ครับใช่เจ้าเพราะว่าบางครั้งคนที่เปิ้นนําอาราบิกแล้วเปิ้นก็อู้บ่ไข่สุภาพก็ได้นะเจ้าอ๋อครับอย่างกรณีช่วงเนี้ยคนจะมานั่งอยู่ที่ร้านริมน้ําเยอะแยะเลยเพื่อต้องการความสงบงบบางครั้งเปิ้นก็เอาครอบครัวมาพักผ่อนเนาะเจ้าคือเปิ้นเต้นนี่เฮาส่งเสริมเปิ้นเนาะเจ้าแต่อยากจะให้เปิ้นลดเสียงลงน้อยนะเจ้าได้ครับได้ครับพูดกันครับครับครับผมขอขอบกับขอบพระคุณท่านนักเจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีเจ้าอ่ะป้าพี่น้องช่วยกันอู้เป็นหยังเพราะว่าวังนี่คนนักใจแต้นะผมวังนี่นะมันเป็นร้านรวมใจนะครับเนาะคือรวมสรรพเสียงอยู่ฮั่นหมดร้านรวมใจแบ่งกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีแก้ปัญหาเอาเครื่องเสียงจะได้จะบินไปสะบุดกับต่างประเทศไฟกับบ่มีเพราะว่าหลายคนต้องปิดบ้านปิดจองเลิกบ้านไป5โมงรวมตัวกันเต้นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะเปิ้นเต้นกับมันด้วยตลอดถ้าสามารถเอ้ยก็มานั่งเต้นเหนื่อยก็ได้อ้าวเบาๆเพลงหน่อยขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องครับแม่เจ้าทับบ่าก็อู้ถึงเรื่องแข่งเหือแต่ผมว่าไปที่ผมต้องกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับทีมงานทั้งหมดที่ได้ไปตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับท่านเสนีจิตเกษมท่านชัยเดชฝ่ายนั้นใช้ท้องถิ่นจังหวัดน่านท่านสุเมธสายสูงนะครับพอมาจ้อน่านท่านธีรพลวงศิษย์นายกสมาคมเรือแข่งท่านธนูผลบุญท่านศักดาศรีเทพทีมงานของไฟฟ้าของสามีต้นเนาะมีปิดจุนมีจุ้ยสันเพชรอุปละประสานงานอย่างสุดยอดแล้วก็ทีมเหือทั้งหมดอาจารย์รุชนาธแฟนปีเมธชื่ออย่างแฟนปีเมธบ่ฮู้แล้วจำบ่ได้ขอสมาร์ทรายชื่ออยู่บ้านบ่พิมพ์เออรายชื่อนะครับแล้วก็นักกีฬาเรือพายทนายตูพัฒนพงษ์เหรียญทองวิทยากับนักกีฬา50คนท่านครับบรรยากาศกำลังตัดต่อมาเดี๋ยวเนี่ยวันนั้นดีไปต้องยอมรับว่าสิ่งที่เฮาเคยหันเมื่อ30ปีก่อนที่ผมอู้ในรายการตัวดีพีพวัตมาจัดรายการมันเป็นจังนั้นแท้ๆ2ฟังแม่น้ำคานคนย่างกันมาหมู่เฮานี่ไปกัน 8:00 นเปิ้นแข่งบ่ายกว่ามีติอยู่มาละ10โมงขนของรูปรับรูปรับกลางจองกลางเต้นหิมน้ำย่างกันกลางจองมานะวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้รับเกียรตินะครับอยู่ในประลำพิธีท่านประธานประเทศมาเป็นประธานเปิด แต่ต้องบอกก่อนเหือของเฮานี่เป็นเหือที่ไม่หนาบเฮ้ยอันนี้เราลองฟังเสียงกันตีป้องปันปันปันขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพญาวัดนะครับวัดน้ำรัดแล้วก็วัดแสงดาวไปนี่ฟังเสียงดูฟังเสียงกับเด้อมอกนี่นะคิตตี้มาซักมีปีซักดาปีเมษปีธีรพลมีต้นแล้วก็มีท่านเป่าแหน่มาลองฟังเสียงเมฆครับมีอะไรยังไงผมเล่งพิษอันขบวนแห่เหือนะครับน้ำมาเพื่อจะมีอันมุ้งยิงพายมาสองล้ำสีดำกับสีขาวเป็นว่าแม่งาเป็นงาดอนกับงาหนองน้ำมาพายมาก่อนแต่ของเฮาได้นั่งเฮือ
ที่เป็นเฮือปรับเพลงนี้แต่ๆไม่ได้แปลงอย่างสักอย่างพอละนะครับมีให้ฟังเบาๆไปไม่ได้แปลงอย่างสักอย่างเอาหูแฮไปก็ใส่บ่ได้หนาจนเอาว่าถ้ามาถึงนี่ก็บ่ต้องใส่ผ้ามุ้ยถากทั้งเดียวแต่เนื้อของเขาที่เขาได้แช่มเป็นเขาเรียกว่าเนื้อสูตรโอ้ตัดเต็มแต่ผมประทับใจน้องๆ นักกีฬาเรือพายทุกคนซ้อมนี่ครบเหมือนกันนั้นนะพอวันแข่ง30ใบออกอยู่ดิโปอันอยู่แต่สิงเตียวหันตีทีมข่าวกับมีปีวิยาทะจ่อง3ประคมสิสมแกนจากไทยรัฐได้แบ่งกันทำงานแล้วกับผมแบ่งกันทำงานวันเสาร์จะได้นำภาพที่ปีวิทยาอาทะหรือปีพานในมาถ่ายเรื่องของการทำพิธีล่องเฮือม้ากับแวะไว้เป็นม่อนเป็นม่อนเป็นม่อนไหมห้าม่อนแต่ละม่อนก็จะทำพิธีแบบเก่าแล้วก็จะมีสาวงามหญิงสาวบริสุทธิ์เดี๋ยวคนปลาเหงาลงมาห้าวหัวแหงมาใต้แหงมาปีนน้ำสาบานว่าจะบ่ล่มเหงจะบ่เอาเปรียบจะบ่โกดบ่โคตรบ่โกงทุกคนไปกินกันหมดกฎกติกามารยาทเดี๋ยววันเสาร์นี้จะอู้เครื่องฟังเจอเบียบนอย่างมานั่งอู้กันห้ามทะเลาะวิวาทแข่งกันจนเต้าแล้วการตัดสินของกรรมการถือว่าพิธีสิ้นสุดมาตรา 3.8.3 เหือทุกลำต้องพายจนกว่าจะถึงเส้นชัยห้ามย่างพายไปพอเถอะบ่มีการหยุดสักกำเดียวขนาดห่างไป2ช่วงต้องพาย